เมื่อเช้าไปบริจาคโรงเรียนคนตาบอดพิการทำซ้อนครับทำคือเหมือนเรื่องทำบุญให้น้องใช่ครับใช่ค่ะใครพร้อมเรียกเลยพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวรอคุณแม่แพ้คืนค่ะสื่อหนึ่งนะคะเขาเข้าไปขอสัมภาษณ์เขาติดต่อมาทางแฟนนะคะติดต่อมาทางป้าบอกว่าขอสัมภาษณ์แม่จะเอาเงินบริจาคด้วยแล้วเขาจะสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับโกรธลูกกระดูกลูกอะค่ะว่าจะเอาไปที่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะแม่ก็เลยตกลงให้สัมภาษณ์ค่ะทีนี้พอให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็คือเขาก็เก็บไมค์แล้วค่ะแล้วเขาก็ถามแม่บอกว่ามันมีประเด็นดราม่าอยู่2ประเด็นก็คือประเด็นที่1ก็คือเรื่องพ่อของน้องไททันไปยืมเงินเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้หนี้จริงหรือเปล่าแม่ก็เลยบอกว่าไม่มีนะเพราะว่าไอ้ตอนที่เราไม่มีเราไปเซ็นเขาจริงแต่ว่าก็ได้ใช้กันหมดแล้วก็บอกแบบนี้พี่เขาก็เอาโทรศัพท์มาให้ดูทีนี้พอดูมันเป็นเหมือนการโพสก็เลยบอกว่าถ้าเป็นโพสแบบนี้ก็ต้องไปคุยรายละเอียดกับพ่อของเขาเองเพราะว่าแม่ตอบให้ไม่ได้ถ้าตอบไปแล้วมันไม่ตรงกับความจริงมันก็เหมือนกับว่าแม่พูดโกหกหรืออะไรคือคุยกับพ่อเขาดีกว่ามันจะตรงประเด็นมากกว่าค่ะแล้วทีนี้เขาก็ถามเรื่องแฟนเก่าอะค่ะเหมือนประมาณว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเราไปมีกับพ่อเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะแม่ก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วเขาถึงมาคบกับแม่ค่ะคือเรื่องที่เขาคุยกันคือเรื่องที่นักข่าวคุยกับแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้จ่อไมค์สัมภาษณ์แม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะใช่แล้วค่ะคือเขาถามนอกรอบใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทีนี้ส่วนที่เขาแจ้งแม่ว่าเขาจะสัมภาษณ์แม่ไม่มีออกข่าวค่ะไม่มีออกแต่พอข่าวออกมากลับกลายเป็นว่ามีผู้หญิงคนนึงมานั่งแล้วก็ใช่คือพอเสร็จแล้วแม่เขาก็โทรหาผมเนาะพอดีเมื่อวานผมลงไปเอารถยนต์ที่ชลบุรีครับเขาก็โทรบอกผมว่าพอดีนักข่าวที่ว่าเขาเข้ามาจะบริจาคกันนะเขามาถามประเด็นดราม่า2ประเด็นเขาบอกว่าป้าไปติดเงินใครหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหมื่นกว่าบาทใช่ไหมผมก็เลยนึกว่ามันน่าจะมีอยู่เท้าแชร์ที่ว่าเป็นแชร์อะไรนะผมก็บอกอ๋องั้นเดี๋ยวป้าโทรคุยกับนักข่าวเองผมก็เลยโทรไปหานักข่าวคนที่ว่าเข้าไปสัมภาษณ์แม่เขานะครับผมก็บอกว่าที่เห็นแม่เขาบอกมีประเด็นถามอยู่2ประเด็นคือผมก็บอกว่าใช่ติดหนี้นะผมติดจริงมันเป็นการเล่นแชร์แต่คือช่วงนั้นนะผมไม่มีเงินผมก็เลยไม่ได้ผมก็ไม่ได้จ่ายผมบอกงี้เขาบอกผมก็เลยบอกเขาแบบนี้เขาบอกว่าอ๋อพอดีเจ้าหนี้ผมน่ะเขาติดต่อไปทางนักข่าวสื่อนี้ว่าเสร็จงานแล้วทำไมไม่เอาเงินมาใช้หนี้เขาสักทีในเมื่อติดหนี้เขาอยู่ครับผมก็เลยบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะให้พี่นักข่าวน่ะติดต่อเจ้าหนี้ได้ไหมแล้วให้เบอร์ผมน่ะกับเจ้าหนี้เข้าไปให้เขาโทรมาหาผมเลยเพราะตอนเนี้ยผมน่ะมันมีเงินที่ว่าพอจะใช้หนี้แล้วคือเมื่อก่อนเราไม่มีจริงก็คือเราก็ยอมรับว่าเราติดหนี้จริงผมก็บอกให้พี่นักข่าวน่ะเป็นสื่อกลางได้ไหมคือช่วยติดต่อคือช่วยหรือเอาเบอร์ผมหรือเบอร์เขาก็ได้ให้ผมคือหรือไม่เล่นบัญชีก็ได้ผมบอกอย่างนี้เขาบอกได้เดี๋ยวผมจัดการให้เขาบอกผมแบบนี้นะครับแล้วคือพอประมาณสักสามทุ่มมันก็มีข่าวออกมาว่ามีเจ้าหนี้มาทวงหนี้ผม
มานั่งให้สัมภาษณ์ของนี่เราก็มองว่าเฮ้ยมันในเมื่อเราให้เขาเป็นตัวกลางคือการที่เจ้าหนี้มาทวงหนี้ผมเนี่ยคือเจ้าหนี้เขาไม่ได้ผิดนะครับคือเงินใครเขาอยากได้แต่มันมีวิธีอื่นไหมที่ว่าทางอ้อมหรือพี่นักข่าวที่ผมบอกคือให้เป็นสื่อกลางในการเคลียร์คือถ้าบอกว่าให้คุยกับผมก่อนแล้วผมบอกว่าผมไม่ใช้โอเคให้พี่เสนอข่าวได้เลยอันนั้นคือผมยอมรับแต่นี่เราก็บอกว่าเราติดหนี้จริงบอกติดต่อมาเลยพี่ขอเบอร์มาเลยคุยเลยเดี๋ยวผมโอนให้เลยแต่คือกลายเป็นกับว่าเอาข่าวเนี้ยไปเล่นไปนำเสนอว่าผมติดหนี้ถามว่าติดจริงแต่คือผมมองแล้วมันวิธีการทวงมันคือสิ่งที่เขาติดต่อเรามาเนี่ยมันคนละอย่างกันกับที่เขาไปนำเสนอข่าวใช่ไหมถูกต้องแล้วเขาก็รับปากผมเองนะว่าเดี๋ยวเขาเป็นสื่อกลางให้เดี๋ยวผมคุยกับเจ้าหนี้ให้เดี๋ยวคือติดต่อกันผมก็คิดว่ามันจบแล้วเพราะเราก็คือเราก็ยอมรับเราติดหนี้เราใช้หนี้แล้วคือพอมันมีข่าวมาแล้วเราก็มองที่มันคือตอนนี้เราอะสูญเสียอยู่แต่เราไม่ได้เอาความสูญเสียของเราเนี่ยมาเป็นเกราะป้องกันตัวเราว่าใครไม่สามารถทำอะไรเราได้นะเพราะว่าเราสูญเสียอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือน่าจะให้เกียรติความรู้สึกเรากันบ้างคือมันมีวิธีอื่นไหมที่ว่ามันจะจบหนี้กันโดยที่ว่าหลังไม่ก็ได้คือจบกันโดยไม่มีข่าวอะไรคือกับว่าคือผมเชื่อว่าพี่ทุกคนเนี่ยรู้หมดแหละข่าวเนี้ยนะผมรู้แต่ทำไมสำนักข่าวอื่นเขาไม่เอาไปเล่นทำไมเขาไม่เข้าสัมภาษณ์คือบางคนเข้าไปแต่เขาไม่กล้าถามประเด็นนี้คือผมขอบคุณทุกคนที่ว่ายังให้เกียรติความรู้สึกแม่เขาเพราะผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการเยียวยาความรู้สึกแม่เนี่ยผมก็อยากจะทำแต่คือไม่อยากให้มันมีอะไรมาบั่นทอนและถามว่าการไปขุดคุยประวัติผมเรื่องแฟนเก่าเรื่องอะไรเนี่ยคือลูกชายผมคนที่กับแฟนเก่าเขาก็อยู่แล้วความรู้สึกเด็กครับแล้วความรู้สึกแม่เขาเพิ่งเสียไปแล้วมาถามประเด็นเนี้ยมันใช่เหรอคือจรรยาบรรณของการนำเสนอข่าวเนี่ยคุณมีบ้างหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าช่วงนี้คุณควรทำอะไรแต่คือพี่นักข่าวทุกคนเนี่ยผมเคารพผมนับถือทุกคนเพราะว่าทุกคนช่วยผมตั้งแต่แรกคือจนถึงทุกวันนี้แต่คือมันก็มีสื่อบางสื่อที่ว่าต้องการอยากได้แค่ข่าวเหรออย่างเดียวเหรอแล้วคุณไม่คิดถึงเหรอว่าเราสูญเสียนะแต่คือไม่ใช่ว่าใครมาทำอะไรเราไม่ได้นะทำได้ก็คือทวงได้แต่คือคุณทวงแบบที่ว่ามันเหมือนเอาผมไปประจานอ่ะนะแล้วคือคนทุกคนเขาก็จำผมได้ถูกไหมครับคือผมก็อยากให้ทุกคนเขาจำในสิ่งที่ดีๆคือไม่ได้อยากให้จำถ้าถามว่าลูกผมตอนนี้เรียนอยู่ม.1ที่นวมินทร์เขาจะมองยังไงถ้าเกิดเพื่อนถามเฮ้ยพ่อผมไปโกงเงินก็เขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมครับถูกไหมครับแล้วตอนที่ถามประเด็นเรื่องแม่ก็คือเขาก็รู้เขาก็เห็นอย่างเงี้ยคือข่าวนะผมไม่เคยนะที่ผมจะปิดว่าผมไม่ให้คือพี่ๆขอความขอให้ผมสัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์ให้หมดคือผมบอกหมดแต่คือผมขอร้องนะคือมันเกินไปไหมอ่ะที่แม่ยังติดใจเพราะว่าตอนที่เข้ามาสัมภาษณ์แม่เนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์อีกเรื่องนึงใช่ค่ะเข้ามาขอคุยอีกเรื่องนึงใช่ค่ะเรื่องที่เขาออกมาคุยเนี่ยเขาไปเสนอข่าวไหมไม่ค่ะไม่เลยไม่คือที่ผมดูจากสัมภาษณ์มีแค่ถามแม่ช่วงที่ว่าช่วงหลังช่วงนี่ช่วงที่ว่านี่กับแฟนเก่าแล้วเมื่อเช้าเขาก็โทรมาเมื่อสายก็โทรมาขอสัมภาษณ์ออกรายการสดผมก็เลยว่าช่องนี้ผมไม่ให้สัมภาษณ์แล้วน้องผู้หญิงก็มาถามมีอะไรคุณพ่อคือมีปัญหาอะไรผมก็เลยเล่าก็ฟังขนาดว่านักข่าวด้วยกันเขายังบอกว่าเฮ้ยพี่เขาพูดอย่างนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเอาไปพูดเลยเหรอผมก็บอกว่าพี่คนนี้เขาบอกเดี๋ยวผมไปตามมาให้เดี๋ยวหนูไปตามให้แล้วพี่ผู้ชายคนที่ไปสัมภาษณ์เมื่อวานนะเขาก็คุยโทรศัพท์กับผมเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดไม่มีคำขอโทษเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่เขาที่ต้องนำเสนอผมบอกใช่สื่อต้องเป็นกลางแต่การนำเสนอน่ะคืออย่าให้มันกระทบกับคนอีกคนอื่นนะครับคือความเป็นกลางมันมีแต่คือมันมีการที่ว่าคุณจะจบด้วยดีโดยที่ไม่มีใครต้องเจ็บอีกได้ไหม คือผมรู้ว่าจรรยาบรรณคือความเป็นกลางของสื่อมันต้องมีแต่จรรยาบรรณของการนำเสนอข่าวเนี่ยมีหรือเปล่าผมอยากถามแค่นี้นะครับคือพี่ๆทุกคนเนี่ยผมเข้าใจคือดีมากคือช่วยผมทุกอย่างคือแต่อย่างที่ผมบอกแหละคือมันมีบางสื่อที่ว่ามันไม่โอเคนักข่าวคนนึงเขาคุยเขาบอกกับพ่อแบบนั้นเลยใช่ครับผมเขาบอกว่ามองในมุมเขานะเขาต้องนำเสนอข่าวเขาต้องนำเสนอให้ฝ่ายนู้นผมบอกอ้าวถ้าเกิดว่าอยากได้หนี้จริงๆผมก็บอกพี่ไปแล้วนี่ว่าให้ติดต่อให้มาเคลียร์กับผมเลยหรือไม่ก็ให้เอาเบอร์เขาให้ผมคุยเลยผมพร้อมจะโอนให้เลยเพราะว่าเราติดหนี้ใครเราก็ไล่ใช้ให้หมดเมื่อวานใช่เมื่อวานนี้ไล่ใช้หนี้กันแล้วคือทำไมถึงยัง
ม่เคลียร์ให้เราแต่คือเอาข่าวไปออกแต่ช่องอื่นคือไม่มีผมรู้ว่าทุกคนรู้ประเด็นนี้อยู่แล้วแต่คือทุกคนยังเคารพในความในสิทธิความเป็นส่วนตัวผมยังคือยังเห็นความบอบช้ำของเราอยู่คือแต่คือผมมองว่าคุณอยากได้ข่าวเกินไปไหมจนลืมมองว่ามันตอนนี้มันเพิ่มใหม่คนนึงและคือลูกชายผมที่เขาจะมีปัญหานะคืออะไรก็ได้สำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่อายหรอกเพราะผมก็คนธรรมดาคนนึงคือผมก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรคือผมก็เป็นผมปกติคนนึงแต่ความรู้สึกของเด็กของแม่ที่เขาเสียปัจจัยอยู่แล้วและเด็กมันคือไม่รู้จะพูดว่าไงอยากฝากอยากฝากอยากฝากไปบอกใช้ไปแล้วผมใช้ไปแต่เมื่อคืนครับพ่ออยากฝากอะไรไปบอกเขาไหมพ่อผมไม่รู้จะฝากบอกว่าไงเพราะขนาดวันนี้ที่คุยกันเขายังไม่ยอมรับเลยว่าเขาผิดเขาบอกว่าเขาต้องนำเสนอเขาจะให้ผมพูดว่ายังไงครับคือในเมื่อเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกวิธีการมันมีมันมีหลายวิธีการที่จะทวงเราเลือกวิธีการที่มันไม่ต้องมีใครเจ็บได้ไหมที่มันดีที่สุดได้ไหมแล้วถามว่าอย่างเจ้าหนี้ผมเขาบอกว่าเขาส่งคนมาส่งพวงหรีดให้แล้วทำไมถึงไม่รอเจอผมรอคุยกับผมว่าว่าพี่จำผมได้ไหมพี่เคยติดหนี้ผมนะพี่เงินใช้หรือยังเราจะฟักให้นะตอนนั้นเลยใช่ค่ะเพราะความช่วยเหลือจากพี่ทุกคนเนี่ยคือมันมามากจนพอเราเนี่ยพอใช้หนี้ให้อยู่แล้วแต่นี่คือมาส่งพวงหรีดถ่ายรูปกลับแล้วก็กลับแล้วก็ไม่ติดน้องอะน้องชายว่าน้องชายถามว่าเดี๋ยวรอก่อนไหมเขาบอกไม่รอเดี๋ยวกลับเลยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคือจากที่คุณจะเลือกที่จะติดต่อเราว่าทวงหนี้เราไม่ว่าเลยคุณเลือกที่จะไปออกสื่ออันนี้คือผมไม่ได้ว่าเจ้าหนี้ผิดนะผมว่ามันก็เป็นที่สื่อนั้นด้วยที่เขาเลือกที่จะเล่นข่าวนี้คือความรู้สึกความมันเสียใจอยู่แล้วแล้วมันมาเจอเรื่องแบบนี้มันยิ่งหดหู่สำหรับครอบครัวผมนะมันเข้าข่ายลักษณะการทวงหนี้ผ่านสื่อแล้วมันก็เข้าข่ายมันเป็นการทวงหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามพรบใช่ครับเราจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เขาคือก็คุยกันอยู่คุยกันอยู่แต่คือก็ปรึกษากันอยู่ว่าเราจะนั่นแต่คือเราคิดว่าอย่าดีกว่าคือเราผิดจริงเราติดหนี้ใช่ค่ะคือแต่คือเราขอแค่ว่าเห็นใจเราบ้างให้เคารพสิทธิส่วนบุคคลเราบ้างที่เรื่องส่วนตัวของเราที่มันไม่เกี่ยวกับน้องแล้วอะค่ะคือไม่จำเป็นจะต้องไปขุดคุยอะคือข่าวเรามาเป็นข่าวที่น้องเราสูญเสียน้องกับกลายเป็นว่ามาเป็นสองประเด็นเรื่องหนี้ผมเรื่องแฟนเก่าผมมันกลายเป็นว่ามันคนละเรื่องกันเลยแล้วคุณจะเล่นข่าวต่อเพื่อกลัวไม่มีข่าวต่อขายหรือยังไงแต่คือพี่คนอื่นทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นน่ะใช่จริงๆเป็นอะไรที่ถามวันนี้เห็นเรื่องของสภาพจิตใจของคุณพ่อคุณแม่เป็นไงทราบว่าไปทำบุญมาด้วยเอาไปที่ไหนมายังไงคะก็เช้าไปคนตาบอดซ้ำซ้อนมาของลพบุรีค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปโรงเรียนห้วยส้มบ้านห้วยส้มตั้งใจทำบุญเยอะๆแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้ส่งบุญส่วนกุศลเพราะเงินนั้นมันเหลืออยู่จำนวนหนึ่งเราก็กะว่าเราจะทำบุญน่ะแสนนึงแต่เราจะแบ่งเป็น20,000เพื่อกระจายออกไปแล้วเราก็คือกะว่าเราจะเก็บไว้ส่วนนึงเพื่อเป็นทุนชีวิตเราคือจะได้ไม่ต้องลำบากหรือไม่ต้องอะไรเหมือนเมื่อก่อนคือส่วนที่พี่ๆให้มาคือเราก็เอาไปทำสาธารณประโยชน์คือเราไม่อยากให้มองว่าที่ผมบอกแต่แรกคืออยากให้มองว่าเราเอาความสงสารตรงนี้มาหากินตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ไปทำบุญให้น้องแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆในฐานะสื่อพวกพี่ก็ต้องขอโทษนะแทนน้องๆด้วยจริงๆเราก็เนาะไม่อยากที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะอันไหนที่จะสร้างความเข้าใจกันได้หรือสื่อสารในทิศทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนให้พวกเราทุกคนได้ในสนามได้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ยังไงก็ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะก็ดูตามข่าวบ้างค่ะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางค่ะ
็ทางพ่อกับแม่ของน้องไททันนะคะก็ยังมาเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะหลังจากมีสื่อเชื่อว่าคงจะเต็มที่เพราะข่าวมันเป็นข่าวใหญ่นะครับคือมันไม่ได้มันก็เสียหน้านะพูดถึงนะครับก็คือเหมือนเดิมคือเลยเนี้ยเราก็อโหสิกรรมให้เราไม่ได้อโหสิกรรมจองเวรจองกรรมจนมันเกิดเรื่องแบบนี้อีกเราก็เลยคิดว่ามันอะไรนักหนาก็คือเราอยากกลับไปที่เหมือนเดิมของเราคือแบบปกติทำไมต้องไปขุดคุยเรื่องส่วนตัวเราถามว่าจริงๆนะผมจะมี10คนผมจะไปอยู่กับใครมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมถูกไหมครับผมไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนดังอะไรคือไม่ต้องมาขุดคุยหรอกคือเราขอคือจบหน้าที่การส่งน้องสู่สวรรค์ทำหน้าที่ของเราแค่นั้นมันเราก็น่าจะใช้ชีวิตปกติของเราได้แล้วคือมันไม่น่าเอาข่าวเราไปเล่นอีกครับค่ะก็ทางพ่อแม่ของน้องแต่เปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของคุณพ่อนะคะบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีการไปแย่งคุณพ่อมาจากแฟนเก่าซึ่งทางคุณแม่ก็มายืนยันนะคะว่าก่อนที่จะมาคบกันเนี่ยคือทางคุณพ่อเนี่ยได้มีการเลิกรากับภรรยาเก่าไปแล้วและในส่วนของหลังจากนี้เองค่ะคุณพ่อก็ขอให้มีการใช้ชีวิตอย่างสงบในส่วนของเรื่องคดีค่ะถ้าสื่อมวลชนอยากจะถามหรืออย่างเงี้ยคุณพ่อก็ยินดีที่จะตอบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวคุณพ่อก็ขออนุญาตงดตอบคำถามกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็หลังจากนี้เองค่ะคุณพ่อก็ได้มีการนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการบริจาคนะคะก็แยกเป็นส่วนๆเพื่อทำบุญให้กับมูลนิธิต่างๆหรือว่าวัดต่างๆนะคะเพื่อที่จะเอาผลบุญผลส่วนกุศลตรงนี้นะคะไปให้น้องไททันค่ะแต่ในสถานที่เกิดเหตุอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดสำหรับเรารับไม่ได้ตรงนั้นจริงๆก็เลยขอกับผู้ใหญ่เขาอะค่ะที่เขาก็เมตตาค่ะก็เลยให้ย้ายสถานที่เขาเข้าใจเราต้องขอบคุณทางสื่อด้วยนะคะMK ก็ช่วยเหลืออะไรเป็นต้น MK ก็มีค่ะก็ช่วยเยอะเรื่องทุกเรื่องเลยคือตั้งแต่เรื่องงานศพงานอะไรเขาดำเนินการให้หมดเลยจัดเตรียมทุกอย่างเลี้ยงอะไรแล้วก็เรื่องการทำงานเรื่องอะไรเขาเข้าใจตอนแรกเขาก็บอกให้ผมไปทำด้วยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนละแต่ปกติแม่ทำหน้าที่อะไรนะเป็นหัวหน้างานค่ะตำแหน่งซูเปอร์ก็เลยย้ายมาอยู่สาขาวิทยาค่ะไม่ต้องไปที่โรบินสันเพราะว่าภาพจำมันไม่ไหวจริงๆกับแยมขนาดวันนั้นไปทำบุญร่วมกับห้างโรบินสันยังทำใจไม่ได้มันเห็นสถานที่เกินเห็นแล้วมันย้อนไปนำไปรีบไปต้องรีบกลับเลยแล้วแม่เขาปวดหูลมสดไข่มุกอร่อยมากเอ็มเคบัวลอยเป็นเมนูใหม่บัวลอยชาไฟเสือไฟเผือกบัวลอยไข่เค็มอร่อยเดี๋ยวเริ่มงานมาสิค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของครอบครัวนะคะตอนนี้ค่ะทางคุณแม่ก็ได้มีการขอทำเรื่องไปถึง MK นะคะขอย้ายสาขาไปอยู่สาขาบิ๊กซีแทนเพราะว่าคุณแม่นั้นยังคงทำใจไม่ได้นะคะถ้าหากจะต้องกลับไปสถานที่เดิมที่มันเป็นที่เกิดเหตุซึ่งมันก็สะเทือนต่อจิตใจของคุณแม่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะคุณแม่ก็จะมีการตระเวนทำบุญนะคะเอาส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยทำบุญไปให้น้องไททันค่ะน่าจะเป็นประมาณ5วันเราห้าวันคร่าวที่เสริมกุศลให้น้องใช่ไหมครับให้น้องไททันที่ไปก็ถือว่าเป็นให้กุศลหนึ่งละหนึ่งเราได้แผ่ส่วนบุญให้น้องสองสภาพจิตใจเราดีขึ้นมันน่าจะดีขึ้นมากกว่าเดิมฮะคุณแม่น้องมาหาบ้างไหมคะไม่มาเลยค่ะฝันไม่มาค่ะแต่มีตอนที่ไปโรงเรียนนะเนาะที่ปุ่มวิทยุมันเปิดเองตอนแรกนึกว่ารถไฟช็อตว่าเครื่องมันเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยจอดข้างทางหาต้นเสียงกันแล้วพอป้าเขาก็เลยปิด
ดับเครื่องดับเครื่องแล้วมันก็ดับเราก็เปิดใหม่มันก็ติดอีกก็เลยมองหน้ากันได้วิทยุมันเปิดวิทยุมันเปิดเองแต่เขาตาเข้ามาแม่ก็เลยเห็นแม่ก็เลยเห็นไปอีกอะไรอีกทีนะเมื่อกี้แม่ไม่ได้ฟังแม่ก็เลยเอ็ดเข้าไปบอกไทตันนั่งอยู่เฉยๆอย่าดื้อปกติก็นั่งนั่งรถมาเมื่อไหร่เมื่อคืนเหรอเมื่อวันนี้ตอนที่ไปวัดไปเรียนเขาคือเวลาน้องที่รถน้องชอบกดใช่วิทยุขึ้นรถได้ก็จะเล่นของเขาวิทยุเปิดเองวิทยุเปิดเองแม่เลยบอกไทตันอย่าดื้อขึ้นอะไรนะชอบขึ้นไหมคะขึ้นอะไรไม่ได้สังเกตนะสังเกตนะแต่วันนั้นช่องแปดก็ชอบประเด็นหัวขอบคุณนะคะคุณแม่ใช่ดีดีขึ้นเพราะมันต้องอยู่กับความจริงไม่ได้ของเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าน้องเสียก็คือเราก็แม่กับป้าเขาก็ยังพูดคุยกับน้องเขาเป็นปกติก็ยังบอกไปไหนมาไหนก็บอกตลอดยังมองลูกแล้วก็เรียกตลอดเหมือนตอนเขาอยู่ตอนนี้ข้าวของเครื่องใช้ของน้องอยู่ทั้งเดิมเก็บไว้หมดเลยไม่ได้เก็บบริจาคไปหมดแล้วคือบริจาคให้วันนั้นที่ว่าวันงานก็คือให้พระเขาชักบางตะกุดแล้วก็บริจาคให้เขาไปหมดเลยของเล่นเสื้อผ้าคือเราอยากให้มันต่อไปไม่เข้าถึงมีของที่เราอะไรกับน้องที่เก็บไว้แทนน้องไหมคะไม่ได้เก็บตอนแรกอยากจะเก็บรถแมคโครไว้แต่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวเราจะยิ่งคิดถึงจะยิ่งคิดถึงก็มีแค่กระดูกน้องในโกรธนะมันก็โอเคแล้วราคาก็คือมาถึงของให้ประจำวันของน้องก็คือใช่ของเล่นเสื้อผ้าขวดนมเราไปจากก็คือบริจาคหมดเลยเพราะว่าไม่อยากเก็บไว้เพื่อที่จะคือเราคิดว่าเราเก็บไว้มันก็ยิ่งเกินใจเราไม่ใช่ว่าอยากจะลืมน้องหรอกแต่คือเราไม่อยากจะหดหู่ในใจด้วยครับแล้วเราคิดว่าเอาไว้มันก็ไม่มีประโยชน์คือบริจาคไปคิดว่าน้องก็ยังได้คนบ้างอะไรบ้างได้ใช้ก็เป็นเสียงของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เปิดใจคือแล้วก็คุณแม่ก็สบายใจนะคะที่ได้มีการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วอนขอนะคะไม่อยากให้สื่อมวลชนมีการถามเรื่องส่วนตัวของน้องแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของคดีนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยในส่วนของเล่นเครื่องใช้ของน้องนะคะทางคุณแม่ก็ไม่ได้มีการเก็บไว้เป็นสิ่งทดแทนใจแต่ว่าคุณแม่เนี่ยนำเอาของส่วนตัวของใช้ทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งขวดนมเสื้อผ้าของเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็แยกกันไปบริจาคนะคะเพื่อที่จะไม่อยากให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกหดหู่แล้วก็อยากจะทำบุญด้วยเพราะว่าของสองเนี้ยสามารถส่งต่อไปให้ใครหลายๆคนใช้ต่อได้แล้วก็หลังจากนี้เองค่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็ได้มีการเล่าให้ฟังว่าเราถามว่ารู้สึกว่าน้องยังอยู่ที่อยู่ใกล้ๆกันไหมหรือว่าเคยฝันถึงไหมนะคะคุณแม่บอกว่าก็วันนี้ค่ะล่าสุดที่กำลังเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแหละคุณแม่บอกว่าอยู่ๆเนี่ยวิทยุของรถมันก็ดังขึ้นพอเราก็สงสัยว่าเสียงเนี่ยมันมาจากอะไรก็เลยดับรถพอดับรถแล้ววิทยุเนี่ยมันก็ดับเสร็จพอสตาร์รถอีกมันก็เปิดอีกซึ่งคุณแม่ก็เลยนึกว่าไทตันน่าจะมาอยู่กับแม่เพราะว่าปกตินิสัยของน้องเนี่ยพอขึ้นรถมาเนี่ยน้องจะชอบเล่นกับเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงเครื่องอะไรแบบนี้ทางคุณแม่ก็เลยเอ็ดไปบอกว่าไทตันอย่าดื้อเนี่ยแล้วทีเนี้ยเครื่องนั้นมันก็ดับลงซึ่งทางคุณแม่ก็พยายามที่จะให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันค่ะซึ่งทางทีมข่าวของเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวของทั้งน้องไทตันเองทั้งพี่กวางเองแล้วก็ทั้งบุคคลที่สูญเสียนะคะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะขอให้ทางครอบครัวของเขานะคะผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงนะคะเดี๋ยวทางทีมข่าวของเราก็จะมีการรายงานสดให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งนึงค่ะ